ไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะนึกอยากกลับไปมีชีวิตในโลกมนุษย์อีกตอนที่18เด็กกำพร้าข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าบุคคลที่จากโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกทิพย์นี้จะต้องเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวเหมือนกันหมดเช่นผู้ที่ถึงแก่ความตายเมื่อวัยชราคลั่นพลานเข้ามาสู่โลกนี้ในตอนแรกอาจจะยังเป็นคนชราอยู่ก็จริงแต่เมื่ออยู่ไปอยู่ไปก็จะรู้สึกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทุกทีทั้งนี้ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้ากล่าวถึงสภาวะของร่างกายที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นหาได้หมายถึงสภาวะของจิตใจและสติปัญญาไม่เพราะบรรดาท่านผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์มาเป็นเวลานานตั้งแต่แก่จนกระทั่งหนุ่มเหล่านี้จะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตรงที่รูปลักษณะของร่างกายเท่านั้นแต่สติปัญญาของท่านจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายจากการศึกษาวิชาต่างๆที่ท่านถนัดนอกจากนั้นจิตใจของท่านก็จะประณีตสูงขึ้นเป็นลำดับจากการประกอบกุศลกรรมและมีจิตผ่องใสอยู่เสมอซึ่งแสดงว่าท่านผู้หนุ่มสาวเหล่านี้มีจิตใจเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์มิใช่ว่าจะมีจิตใจร้อนรุ่มหรือหุนหันอย่างคนหนุ่มคนสาวในโลกมนุษย์เลยคราวนี้ลองหันมาพิจารณาดูในทางตรงกันข้ามบ้างคือผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ตั้งแต่วัยเด็กเล็กๆนั้นจะมีบ้างไหมและเป็นอย่างไรข้าพเจ้าได้เคยถามเอ็ดวินในเรื่องนี้มาแล้วและข้อได้อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้เด็กๆณที่นี้มีอยู่ทุกรุ่นและทุกวัยเหมือนกันตั้งแต่เด็กที่ถึงแก่กรรมเมื่อตอนแรกเกิดจนกระทั่งถึงเด็กขนาดโตเด็กเหล่านี้ยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งเคลื่อนไปสู่วัยหนุ่มสาวเช่นเดียวกับคนชราทั้งหลายเหมือนกันชาวโลกมนุษย์เอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมและให้การศึกษาเด็กๆของเขาอย่างไรณที่นี้เราก็เอาใจใส่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กของเราไม่น้อยไปกว่านั้นเด็กเล็กๆนั้นโดยปกติยังมีจิตใจไม่แปดเปื้อนด้วยอารมณ์ทางโลกอันจะก่อให้เกิดความเศร้าหมองแก่จิตใจเหมือนอย่างผู้ใหญ่โลกของแกจึงยังสะอาดบริสุทธิ์และผ่องใสกว่าเมื่อผ่านเข้ามาสู่ภูมินี้ก็จะได้เห็นสิ่งที่สวยงามและบริสุทธิ์ตามสภาวะแห่งจิตของตนอาณาเขตของเด็กๆมีอยู่เป็นพิเศษส่วนหนึ่งซึ่งเรานิยมเรียกกันว่าโรงเลี้ยงเด็กแห่งสวรรค์หรือ Nursery of Heaven ซึ่งผู้ที่ได้ชมมาแล้วต่างพากันรับรองเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีชื่อใดจะเหมาะสมกว่านี้อีกแล้วเอ็ดวินก็ได้พาข้าพเจ้ากับรูธไปณสถานที่แห่งนี้เหมือนกันสถานที่แห่งนี้เป็นบริเวณกว้างขวางมีตึกอันสวยงามตั้งอยู่เป็นแห่งๆท่ามกลางลานสนามหญ้าอันอ่อนนุ่มและเขียวสดในบริเวณจะลายเห็นไม้ดอกและไม้ผลนานาชนิดขึ้นสลับกันอยู่อย่างเป็นระเบียบน่าดูยิ่งบางแห่งก็เป็นเนินน้อยๆมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมโดยรอบภายใต้ร่มเงานี้ก็เป็นสนามหญ้าอันเขียวขจีมีนานาพันธุ์และหลากสีขึ้นอยู่ในแปลงซึ่งจัดไว้อย่างมีระเบียบและมีศิลปะน่าชมดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกไม้เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันแต่บางชนิดก็เป็นดอกไม้ของชาวโลกทิพย์โดยเฉพาะดอกไม้ของโลกทิพย์นี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเป็นเครื่องประดับประดาให้ความสวยงามแต่อย่างเดียวเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์แต่ดอกไม้ที่นี่มีคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งคือสามารถส่งพลังแห่งความชุ่มชื่นมาให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกลิ่นอันหอมหวนซึ่งมีอยู่โดยธรรมดารูธได้แนะนำข้าพเจ้าให้ลองประคองดอกไม้นี้ไว้ในอุ้งมือสักดอกหนึ่งซึ่งเมื่อข้าพเจ้าทำตามก็ได้รู้สึกว่ามีกระแสพลังแล่นเข้ามาสู่ร่างกายทันทีเป็นกระแสพลังชีวิตที่ให้ความสดชื่นอย่างประหลาดในบริเวณดังกล่าวยังมีบ่อและทะเลสาบน้อยๆ อีกด้วย
บนผิวน้ำก็จะแลเห็นพันไม้น้ำชูดอกอันสวยสดสลับสีอยู่โดยทั่วไปในทะเลสาบบางแห่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปก็จะมีเรือเล็กๆแล่นเอื่อยๆไปตามกระแสน้ำอันไหลเย็นและเงียบสงบเป็นภาพที่น่าเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งตึกดังกล่าวแล้วนั้นสร้างด้วยวัตถุชนิดหนึ่งแลดูคล้ายๆกับหินอลาบัสเตอร์มีสีเหลือบสลับกันอยู่ภายในแลดูคล้ายๆกับสีรุ้งของชาวโลกมนุษย์ฉะนั้นแบบของการก่อสร้างส่วนมากก็เป็นไปในทํานองเดียวกันกับในโลกมนุษย์นั่นเองคือบางแห่งก็มีรอยแกะสลักอย่างประณีตบรรจงเป็นรูปดอกไม้หรือต้นไม้บ้างแต่สิ่งที่ทําให้เราประหลาดใจและตื่นเต้นอย่างยิ่งก็คือกระท่อมน้อยๆตั้งเรียงรายอยู่โดยทั่วไปรูปร่างของกระท่อมเหล่านี้ก็เหมือนกับกระท่อมที่ปรากฏในเทพนิยายของเด็กๆนั่นเองบางแห่งก็ทำเป็นรูปท่อนไม้คดๆงอๆอย่างน่าดูมีหลังคาสีแดงตามหน้าต่างก็มีลวดลายแปลกๆของเด็กๆโดยรอบกระท่อมก็มีสวนน้อยๆน่าเอ็นดูทำให้บรรยากาศเหมือนกับเทพนิยายในหนังสือนิทานของเด็กๆฉะนั้นเมื่ออ่านมาถึงเพียงนี้หลายท่านคงจะคิดว่าเมืองในฝันของเด็กๆในโลกทิพย์นี้แท้จริงก็ลอกแบบมาจากโลกมนุษย์นั่นเองเรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่อันที่จริงแบบเมืองและกระท่อมในฝันดังกล่าวนี้มีต้นเขาไปจากโลกทิพย์โดยแท้ศิลปินคนแรกที่ได้รับการดลใจจากโลกทิพย์ไปสร้างไว้ในโลกมนุษย์นั้นชาวโลกคงจะลืมเขาเสียแล้วเพราะเป็นเวลานานมาแล้วแต่ศิลปินผู้นั้นยังอยู่ที่นี่ยังทำงานที่ตนรักเพื่อเด็กๆของชาวโลกทิพย์ต่อไปอีกแม้ในบัดนี้กระท่อมในฝันเหล่านี้แม้จะค่อนข้างเล็กอยู่บ้างแต่ก็กว้างขวางพอที่จะให้ผู้ใหญ่เข้าไปชมได้สำหรับเด็กๆนั้นย่อมจะรู้สึกว่าเป็นขนาดพอเหมาะกับตนทีเดียวในกระท่อมหลังหนึ่งหลังหนึ่งก็มีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยกันหลายคนและมีเด็กขนาดใหญ่เป็นหัวหน้าคอยควบคุมดูแลพวกน้องๆและคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดีขณะที่เราเดินผ่านไปก็ได้เห็นเด็กๆบางจำพวกจับกลุ่มเล่นกีฬากันอยู่อย่างร่าเริงบ้างก็กำลังนั่งอยู่บนสนามหญ้าฟังครูอ่านหนังสืออย่างตั้งอกตั้งใจบางกลุ่มก็กำลังศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์จากดอกไม้ซึ่งมีอยู่โดยรอบบริเวณโดยมีครูผู้สอนกำลังอธิบายให้ฟังเอ็ดวินได้นำเราเข้าไปหาครูผู้หนึ่งและได้แจ้งความประสงค์ของการมาของเราให้เธอทราบเธอได้รับรองเราเป็นอันดีและแจ้งว่ายินดีจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เธอทราบให้เราฟังเธอได้กล่าวว่าเธอได้อยู่ในโลกนี้มาเป็นเวลานานแล้วในสมัยเมื่อเธอยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นเธอก็มีบุตรหลายคนเหมือนกันเนื่องจากเธอมีนิสัยชอบเด็กมากดังนั้นเมื่อเธอมาสู่โลกนี้จึงได้รับหน้าที่ทำงานต่อไปตามความถนัดและใจรักเธอได้รับความสำเร็จในการอบรมบุตรหลานมาแล้วในโลกมนุษย์เป็นอย่างดีและบัดนี้เด็กๆของเธอเหล่านั้นบางคนก็ได้ตามมาร่วมงานกับเธอที่นี่อีกเธอมีความยินดีที่ได้ทำงานเช่นนี้และตั้งใจว่าจะรับหน้าที่นี้ตลอดไปเท่าที่เราเห็นในบริเวณนี้ปรากฏว่ามีเด็กอยู่ทุกวัยนับตั้งแต่เด็กทารกซึ่งมีอายุอยู่ในโลกมนุษย์ได้เพียง2หรือ3นาทีหรือแม้กระทั่งเด็กที่ไม่เคยมีโอกาสลืมตาดูโลกมนุษย์เลยจนถึงเด็กรุ่นหนุ่มสาวที่มีอายุอยู่ในโลกมนุษย์16หรือ17ปีเด็กๆเหล่านี้เมื่ออยู่จนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวและได้รับการศึกษาพอสมควรแล้วก็มักจะเป็นครูสอนเด็กที่มารุ่นหลังต่อไปชั่วระยะหนึ่งต่อจากนั้นจึงแยกย้ายไปทำงานที่อื่นตามความถนัดของตนบิดามารดาของเด็ก
เท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องของเด็กพูดถึงแก่ความตายมาก่อนบิดามารดาข้าพเจ้าเคยถามเอ็ดวินว่าสำหรับบิดามารดาของเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรคือเมื่อเขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้วจะได้มาอยู่ร่วมกันดังเดิมหรือไม่เอ็ดวินได้ตอบว่าส่วนมากไม่เป็นเช่นนั้นเลยทั้งนี้เพราะบิดามารดาส่วนมากก็มักจะมีใจลำเอียงเข้าข้างบุตรธิดาของตนเป็นปกติและนอกจากนั้นผู้ที่จะมาเป็นครูสอนเด็กอยู่ณที่นี้ได้ก็ต้องเป็นผู้มีจิตใจรักเด็กทั่วๆไปเป็นพื้นมิใช่จะรักแต่เฉพาะบุตรธิดาของตนและยังต้องเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกด้วยคือต้องเป็นผู้รู้นิสัยเด็กรู้ความต้องการของเด็กและทำตัวให้เข้ากับเด็กได้เสมอจึงจะสามารถรับหน้าที่เช่นนี้ได้ซึ่งผู้ปกครองเด็กส่วนมากไม่มีนิสัยเช่นนี้เพียงพออันที่จริงก่อนที่ผู้มีนิสัยรักในทางนี้จะเข้ารับตำแหน่งนี้ในโลกทิพย์ได้ก็ต้องผ่านการอบรมสั่งสอนอย่างกว้างขวางมาก่อนเสมอจึงจะสามารถเข้ารับหน้าที่นี้ได้เพราะงานอบรมเด็กหน้าที่นี้ต้องการมาตรฐานที่สูงมากทั้งอุปนิสัยของผู้สอนและคุณภาพของการสอนอันที่จริงงานในหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่จะหนักหนาหรือเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเป็นแต่เพียงว่าต้องการความสามารถของผู้สอนหลายด้านด้วยกันเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าความเจริญงอกงามของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจในโลกทิพย์นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในโลกมนุษย์มากท่านคงจะจำได้ว่าวันสมองของชาวโลกทิพย์นี้มีประสิทธิภาพในการจำสูงเพียงใดกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลมีจิตใจเจริญพอสมควรแล้วสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาในความทรงจำครั้งหนึ่งแล้วก็จะฝังติดใจอยู่ตลอดโดยไม่มีวันลืมเลือนและความเจริญของจิตใจถึงขนาดที่เรียกว่าพอสมควรนั้นก็เร็วกว่าในโลกมนุษย์มากเด็กๆที่นี่จึงโตเร็วกว่าเด็กๆในโลกมนุษย์ในระหว่างนี้เขาจะได้รับการควบคุมฝึกสอนให้ความเจริญของจิตใจและร่างกายนั้นเป็นไปตามแนวของโลกทิพย์นี้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าแม้เด็กของเราจะโตเร็วกว่าเด็กของโลกมนุษย์ก็ไม่มีคนไหนที่จะทำตัวเป็นเด็กแก่แดดจนน่าเกลียดหรือน่าหมั่นไส้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยในชั้นแรกเด็กๆเหล่านี้จะได้รับการสอนถึงเรื่องความเป็นไปต่างๆที่เกี่ยวกับโลกทิพย์ของตนเสียก่อนต่อจากนั้นก็จะได้รับการสั่งสอนให้ทราบถึงเรื่องของโลกมนุษย์บ้างตามสมควรหากเด็กผู้นั้นได้ตายจากโลกมนุษย์มาตั้งแต่ยังเล็กมากหรือได้ตายเสียก่อนโดยไม่ได้มีโอกาสเห็นโลกมนุษย์เด็กๆทั้งหมดเหล่านี้จะนับถือหัวหน้าผู้ควบคุมของโลกทิพย์ในภูมิที่ตนอยู่ว่าเป็นเสมือนบิดาของตนเองทีเดียวการศึกษาของเด็กที่นี่มีแนวกว้างขวางมากเด็กๆจะได้รับการสอนให้รู้จักอ่านหนังสือเหมือนกันแต่ก็มีวิชาหลายอย่างในโลกมนุษย์ที่เด็กๆณที่นี้ไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมต่างกันมากอันที่จริงถ้ากล่าวให้ใกล้เคียงความจริงกันแล้วก็น่าจะกล่าวไว้ว่าเด็กๆได้รับการบอกถึงวิชานั้นๆมากกว่าจะได้รับการสอนในวิชานั้นๆดังเช่นในโลกมนุษย์มีปัญหาที่น่าคิดอยู่อีกประการหนึ่งคือในกรณีที่เด็กเล็กๆถึงแก่ความตายก่อนแล้วบิดามารดาจึงตามมาสู่โลกทิพย์ในภายหลังเช่นนี้บิดามารดายังจะสามารถจำบุตรของตนได้ไหมถ้าเป็นระยะเวลาที่ห่างกันมากและในเมื่อบุตรของตนนั้นก็เจริญเติบโตเรื่อยตามระยะเวลาขอตอบว่าถ้าบิดามารดายังมีจิตผูกพันกับบุตรของตนอยู่เสมอก็จะต้องจำได้แน่แต่ถ้าไม่ค่อยได้มีความอาลัยหรือคิดถึงกันมากนักหรือเมื่อความอาลัยคิดถึงนั้นค่อยๆบรรเทาลงไปตามกาลเวลาแล้วเช่นนี้ก็อาจจะจำไม่ได้เหมือนกัน